เพื่อนเนี่ยทดลองให้ดูเลยนะคะว่าการที่เราตัดหญ้าเนเปียไปแล้วอะค่ะแล้วเราไม่ฉีดยาใช่ไหมเพื่อนเพื่อนมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเพื่อนเพื่อนมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าอะไรเพราะว่าหญ้าเนเปียของเราเนี่ยเขาก็ขึ้นมาพอดีกับหญ้าอื่นๆที่เราไม่ต้องการก็ขึ้นมาพอดีแล้วทีเนี้ยมันก็ทำให้ไปแย่งอาหารกันใช่ไหมเพื่อนเพื่อนมันก็เลยทำให้ไม่ดีแล้วเวลาตัดนะเพื่อนเพื่อนมันก็ยากใช่ไหมแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนตัดแล้วฉีดยาเลยมันก็จะไม่วัชพืชพวกนี้เขาก็จะตายไปก็จะไม่เป็นแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนมันก็จะดีกว่านี้ใช่ไหมพาเพื่อนเพื่อนเข้ามาดูอันนี้ทดลองให้เพื่อนเพื่อนดูเลยที่ว่ามันจริงไหมล่ะมันจริงไหมล่ะที่มันไม่สวยมันไม่ดีเวลาตัดเราก็ตัดลำบากใช่ไหมอะทดลองให้เพื่อนเพื่อนเห็นเลยนะคะเนี่ยเห็นไปด้วยกันเป็นไงเพื่อนเพื่อนถ้าเราเลี้ยงวัวนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วเราไม่มีหญ้าให้วัวมันจะเหนื่อยมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนหญ้าในเปียของเพื่อนเพื่อนดีเนี่ยคือมันก็จะไม่เหนื่อยโอเคไหมอันนี้มาแบ่งปันกับเพื่อนๆที่รักวัวเลี้ยงวัวด้วยกันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันเพื่อนๆของเรานะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย